ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้ติดตาม Facebook ของ DTM ของเรานะครับมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้เกริ่นเอาไว้ว่าในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการทำในส่วนของการคลี่แบงค์แล้วก็หาสปริงแบงค์แล้วก็ต่อด้วยการทำคอมเพนเซตนะครับซึ่งนะครับเราได้รู้จักคำสั่งแล้วก็ทดลองใช้กันไปแล้วในส่วนของ one step formability นะครับก็อยู่ในหมวด progressive die wizard นะครับชื่อว่า one step นะครับจริงๆแล้วคำสั่งนี้ก็สามารถเข้าอีกทางหนึ่งก็ได้ครับอยู่ใน analysis นะครับนะครับมันอยู่ one step ตัวนี้ก็ตัวเดียวกันนะครับในตัวก็ยังคงใช้ตัวนี้อยู่นะครับในการหา spring back แล้วก็เดี๋ยว compensate ใช้อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าทำต่อเนื่องกันนะครับเริ่มต้นนะครับเราเปิดคำสั่ง one step ขึ้นมาจากนั้นเราใช้ในโหมดของ Advanced Unform นะครับ Advanced Unform เราก็ทำการเลือกทั้งชิ้นเลยนะครับให้ผมเลือกทั้งชิ้นเลยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนลงมานะครับจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับคือ spring back match point นะจำเป็นต้องใส่3จุดเข้าไปนะครับเราก็พยายามหาจุดอย่างตัวนี้มีรูมาให้3รูอันนี้คือใช้ได้เลยหรือว่าข้างเราจะใช้จุดบนผิวนี้ก็ได้ครับจุดมุมนะฮะ3จุดก็ได้เพื่อจะตรึงนะครับจริงๆเราเรียกว่าการเหมือนเป็นพินนะครับพินตรึงเอาไว้นะครับอยู่กับที่นั่นเองนะครับ3จุดอ่ะเราก็เลือกแต่จุดที่1นะครับจุดที่2แล้วก็จุดที่3นะครับตรึงตรงนี้เอาไว้ให้อยู่กับที่นะครับแรงแบงค์โฮลเดอร์เท่าไหร่นะอันนี้ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับนะผมก็ใช้ค่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัว material นะครับ material เราก็ใส่เหมือนเดิมนะ draw direction นะครับทิศทางการขึ้นรูปนะ thickness นะครับอันนี้หนา 0.9 นะครับผิวเป็นผิว outer นะครับ calculate นะครับใช้ infer แล้วกันนะครับเราก็จะได้แบบนี้มาเรากด calculate ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราได้ชิ้นงานแล้วผมเปิดเฉดนิดหนึ่งนะเราก็เห็นว่ามีเส้นนะครับมีเส้นเกิดขึ้นเห็นไหมครับมีเส้นเกิดขึ้นว่าเป็นเหมือนการที่เราคลี่แบงค์ออกมาเหมือนปกตินะครับนะฮะนะแต่ว่ามันจะมีตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าเป็น Output Spring Back Facet Body นะครับเราจะต้องกดตัวนี้เพื่อที่เราจะนำเขาเรียกว่า Facet Body ที่ได้ Output ออกมาเนี่ยไปทำ Compensate ต่อนะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีตัวที่มันคำนวณ Spring Back ว่าดีดออกมาเป็นระยะกี่มิลให้เรานะจริงเราก็ใช้ Analysis วัดได้นะครับใช้เครื่องมือวัดนะครับแล้วกดโอเคนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้สนใจเอาไลน์สักเท่าไหร่นะครับผมจะซ่อนนะครับซ่อนเอาไลน์ไปนะครับผมต้องการนี่ผมต้องการว่าตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับเป็นผิวแฟสเซตนะครับเป็นผิวแฟสเซตนะครับจากนั้นนะครับเราก็มีอีกหนึ่งคำสั่งที่เราต้องใช้ต่อมาคือนะครับหมวด edit นะครับไปที่เมนู edit นะครับจากคำสั่งจะอยู่ซ่อนสักนิดหนึ่งนะตัวนี้นะครับ surface นะครับแล้วก็ global deformation นะ global deformation นะครับคำสั่งนี้มันจะเป็นตัว compensate ให้เรานะครับฉะนั้นลักษณะของ type ตรงนี้นะครับคือไอ้ facet ตัวเนี้ยครับมันมาจากตัวไหนมีมายังไงนะคือลูกค้าได้มายังไงนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เลือกดูนะครับมีมาจาก one step เมื่อกี้เราได้จาก one step เขาก็จะ list ไว้ให้มาจาก facet body ก็คือเราไปสแกนมาเองนะครับเหมือนกับเราไปสแกนงานจริงมาก็ได้นะครับแล้วเราเอามา compensate ก็ได้ไม่ต้องมาจาก one step อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้เราก็ใช้จาก one step เราก็เลือกเลยนะครับเขาบอกว่าให้เรา select one step feature นะครับตรงนี้ลูกค้าหลายท่านบอก
คลิกไม่ติดทำยังไงนะฮะต้องคลิกที่ฟีเจอร์เขานะครับนี่ครับคลิกที่ฟีเจอร์เขานะครับแล้วก็กดเวกเตอร์นะฮะเวกเตอร์ก็จะขึ้นเป็นเวกเตอร์เดิมนะครับอยู่แล้วนะครับเวกเตอร์เดิมก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับลองกด apply ดูเนี่ยครับเขาก็จะทำการ compensate ได้ชิ้นใหม่มาชิ้นเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบสักนิดหนึ่งนะครับผมเปิดตัวที่เป็น surface นะครับเนี่ยครับสีเหลืองคือผิวที่เราเป็นเรียกต้นแบบใช่ไหมครับตัวสีน้ำเงินนะครับเป็นตัวที่เกิด spring back นะครับตัวสีเทาคือตัวที่ compensate แล้วนะครับแบบนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถนำไปลองเล่นดูได้นะครับวิธีการนี้ก็ช่วยให้เราทำงาน stamping ได้สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ